ไปไหนกระเป๋าล่ะปล่อยฉันอย่าทายไงเอ๊ะทำไมก็จับไว้ไงเฮ้ยเฮ้ยแต่งเงี้ยเหรอไปกันนะมันจะดิ้นไงไปดีว่ะแบบหน้าเฮ้ยกูบอกว่าอย่าไงจะเอาคดีข่มขืนนี่คดีหรือไงโทษหนักก็ปล้นรถนะมึงมึงกลัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ยไปมึงเฮ้ยไอ้โอ้ยจะค้นแห่มาไปว่าไวจริงมึงนะมึงเห็นของขาวนั่นไม่ได้นี่มันรอดไม่ได้แจ้งตำรวจทำไงจะไปกบดานสักพักเถอะไปเถอะเรียกมันรถไปขายไปไปหมาแมวพวกนี้นี่อะไรกันนะกันหนาเนี่ยฮะไปซุกอะไรอยู่ตรงนี้คุณออกมาก่อนนะคุณปล่อยฉันปล่อยคุณออกมาก่อนปล่อยฉันคุณปล่อยฉันเอ้ยปล่อยจะร้องทำไมปล่อยฉันเอ้ยอย่าดิ้นคนครับเจ๊คนคนน่ะใช่แต่เป็นใบกระทันหันหรือไงฮะถามว่ามาจากไหนก็ไม่บอกเนี่ยลุกขึ้นไปเร็วจะมายุ่งกับฉันเร็วดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจนะครับคุณรถคนดีๆที่ไหนจะมานอนซุกอยู่ข้างทางแบบนี้นี่ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยฮะบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปส่งกลับบ้านไม่กลับไม่กลับบ้านไม่กลับปล่อยบ้านก็ไม่กลับเฮ้ยเป็นพวกโฮมเลสหรือไงเนี่ยฮะหรือว่าเป็นโจรโจรแน่ๆเลยค่ะมาแอบซุกดูลาดเหล่าเพื่อจะเข้าบ้านเราไงคะโจรตำรวจ
ดเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยทำไงดีครับเนี่ยคุณรถจะไปไหนคะคุณรถคุณรถจะนี่แหละค่ะคุณรถเอาไงดีครับคุณนุชจะปล่อยให้แม่นี่นอนอยู่ตัวนี้อีกนานแค่ไหนคะเนี่ยก็คงจนกว่าเขาจะตื่นนั่นแหละไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่มีแขกนี่โอ๊ยงั้นปลุกเลยดีกว่าค่ะเกิดแขก walk in เข้ามาเห็นสภาพแม่นี่นอนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพักกันพอดีนี่แม่ควรเป็นใครมาจากไหนเนี่ยตื่นตื่นมาคุยกันคุณนุชขาตัวร้อนจี๋เลยค่ะก็สมควรแล้วอยู่ในกอพระพลึงน่าจะทั้งคืนนะตากฝนนะสิเอาไงดีคะจะให้เรียกตำรวจหรือตามหมอมั้ยคะเอางี้ไปเอากะละมังใส่น้ำมาแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาด้วยฉันจะเช็ดตัวใจดีจังเอาหรือจะเช็ดเองก็ได้แล้วให้ฉันไม่ทำอาหารเช้าอุ้ยไม่เป็นไรค่ะใครจะปล่อยให้คุณรุ่นเข้าครัวหรอคะก็ได้เดี๋ยวทาราไปเอาน้ำเองอะไอ้สองลิงยืนทำอะไรไม่มีงานทำเมื่อไงไปสิก็ได้ก็ไปสิค่ะคุณรุดนะคุณรุดไว้ใจคนง่ายกันคุยดูนะถ้าสอกเขาโจรขึ้นมาเมื่อไหร่แม่จะจับชะนีกดน้ำให้ตายเลยว้าตกใจเนาะใจร้อนจริงคุณรุดเจอที่ว่ายังไงฮะลุกได้แล้วเหรอแม่พระพึ่งใครพระพึ่งเรานั่นแหละมุดไปซุกเป็นลูกหมาคลุกขี้โคลนในดงพระพึ่งไหนไปยังไงมาไงเล่าให้ฟังสิเฮ้ยอะไรเอ้าก็เช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตาซะตัวจะได้หายร้อนไม่ร้อนซะหน่อยมันจะรู้ดีเช็ดไปเถอะแล้วก็ตอบคำถามฉันมาข้อแรกมาจากไหนบ้านนอกบ้านนอกดูก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากบ้านนอกอ่ะมาจากจังหวัดอะไร LA ยังจะมาเล่นคำมาจากร้อยเอ็ดใช่ไหมก็ LA ร้อยเอ็ดนี่ตกลงชื่ออะไรเนี่ยยังไม่บอกฉันเลยโอ้ยเมื่อกี้คุณเรียกฉันว่าอะไรก็นั้นแหละตกลงชื่อพับพึ่งจริงๆเหรอเนี่ยอืมนี่ยังเรียนหนังสืออยู่หรือมาเนี่ยทำมาหากินอะไรเนี่ยฮะตลาดตลาดขายของในตลาดใช่ไหมขายอะไรอ่ะอยู่ที่ตลาดที่ไหนเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะจ้าเฮ้ยนาลามหาเสน่ห์เช้านี้มีอะไรกินบ้างจ้าไอ้บ้าสุทธิศมาถึงก็เสียงดังเป็นสิงโตตุ๊ดจีนเลยนะตุ๊ดชาตุ๊ดชาตุ๊ดชาอันนี้ทำไมไม่เข้าข้างหน้าก็เข้าด้านหลังมันสนุกกว่าเอออย่าคิดแบบนั้นนะหมายความว่าเข้าด้านหลังมันเดินใกล้กว่าแล้วนี่มีอะไรกินบ้างเนี่ยเออต้มจืดหมูปลาช่อกับใบจำเริงริมรั้วอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็คงจะเจียวไข่ใช่ไหมถ้างั้นขอกะเพราหมูกรอบใส่พริกเยอะๆจานนึงนะโอ้โหนี่แกเป็นถึงเบลบอยโรงแรมหรูทำไมไม่กินที่ครัวโรงแรมเลยฮะ
ต้องหิวโซกลับมากินบ้านทุกทีเลยเฮ้ยแหมจะกินที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนรสชาติฝีมือของทาราสวยๆนี่จ้านี่จ้านี่จ้าทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งนี่คือสรุปว่าเธอหลงทางในกรุงเทพแล้วก็โดนโจรในคราบแท็กซี่หลอกมาปล้นอีกแล้วมันก็จะปล้ำฉันด้วยดีนะรอดมาได้เนี่ยอยากไปแจ้งความไหมเดี๋ยวฉันพาไปไม่อ่ะไม่อยากดังเดี๋ยวนักข่าวมาทำข่าวคนไม่ดังไม่ใช่ดาราเขาไม่มาถ่ายหรอกแล้วคุณจะไล่ฉันไหมอ่ะมีที่ไปไหมล่ะแจ๊ไปส่งที่ท่ารถไปไหนไหมที่หมอชิดอ่ะหรือจะกลับร้อยเอ็ดถ้าอย่างนั้นฉันก็ไล่เธอไม่ลงหรอกน้ำซะมีน้ำอุ่นไหมอ่ะไม่มีมีแต่น้ำเย็นอาบได้ไหมอย่าอาบนานเราจะเป็นไข้ขึ้นมาจะยุ่งกันอีกนี่ครับจูดเป็นคนส่งผักส่งปลาหรือเป็นแฟนไอ้สุทิศมันครับโอ้ยไม่ใช่เว้ยไอ้ประพันธ์ไอ้บ้าไอ้เวนนี่โหนี่ตื่นสายโดเดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะนี่น้องสาวรีบเข้าห้องน้ำไปเลยไปเดี๋ยวไอ้ลามุกนี่มันจะปั้มเอาไปเร็วไปสิเดี๋ยวห้องน้ำตุ๊กอ๋อสุดาไม่ใช่ค่ะตุ๊กอ๋อหลงเหรอโอ้น่าสงสารจังเลยนะคุณวิษณุครับผมนี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะรับ
อนุเคราะห์เลี้ยงดูไว้ฮะจะเลี้ยงดูเขาเพราะเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยนี่หาว่าคุณวิสรุตว่าผู้หญิงเหรอเขาว่าแกนั่นแหละไอ้ประพันธ์แกน่ะมันบ้าผู้หญิงโถเอ้ยนี่คุณรุตเนี่ยนะเวลาเขาช่วยเหลือคนเขาไม่เคยเลือกไม่เคยแบ่งแยกเพศหรอกเออว่ะใช่ยังเราสองคนนิดคุณวิสรุตก็ช่วยแนะนำฝากงานให้ด้วยนะกับแม่คนนี้เนี่ยพูดดีๆพูดดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะอดข้าวกับทาราผู้โซซัสโซเซมาไงล่ะก็ยังให้มาเป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินแถมค่าเช่าบ้านนี้ไม่คิดเราสักบาทเดียวเลยจริงแล้วถ้าเกิดว่าจะช่วยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอีกสักคนหนึ่งที่พัดบ้านพัดถิ่นมาคงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับคุณรุตครับโอ้ยนี่คุณรุตยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่าจะรับอุปการะแม่เด็กผู้หญิงที่อยู่ใต้กอพับพึ่งนั่นน่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็นั่นแหละเขาก็ชื่อพับพึ่งนั่นแหละจริงๆให้อยู่ด้วยอีกสักคนหนึ่งก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนักนะเขาก็น่าจะช่วยงานทาราได้นี่จริงเลยครับคุณรุตครับทาราพูดสักคำนะครับว่าต้องการคนช่วยอ่ะช่วยให้ยุ่งไม่ว่าสิแค่มาวันแรกยังวุ่นวายขนาดนี้เลยคือให้ฉันอยู่ด้วยคนเถอะนะจ๊ะคือฉันไม่มีที่ไปจริงๆอ่ะฉันช่วยทำงานบ้านได้ทุกอย่างเลยนะได้เลยครับจะอยู่ตรงไหนของที่นี่ได้หมดเลยครับผมเอาหน้าทาราฝนตกแรงมากใบไม้ก็เลยร่วงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกวาดกวาดกวาดไปทางนู้นสิกวาดไปโน้นไว้ตรงโน้นแล้วก็โปรยใส่แข่งได้จ้ะจะได้ไปหมักทำปุ๋ยทำปุ๋ยกันที่นี่ทำปุ๋ยกันเองด้วยเหรอก็ใช่สิที่นี่กรีนโฮมสเตย์รู้จักไหมกรีนอะอีโคทูริซึมทำไมฉันจะไม่รู้จักเมื่อกี้เธอพูดอะไรอะลองพูดใหม่อีกทีสิอย่าให้รู้นะว่าฉันว่าไอ้ทึมอ่ะจะกลับบ้านแต่ก็เสียเหลี่ยมอยู่แล้วแบบกระเทยสักตั้งละกันโอ้ยเอาไปก่อนละกันโอ้เดี๋ยวครับมาถึงก็ขยันแข็งเลยนะครับผมช่วยดีกว่านะขอบคุณค่ะแล้วนี่ไอริสไอจอนนี่ก็แอบไปเล่นน้ำอีกแล้วใช่ไหมครับเป็นน้องใหม่ตัวกระเปี๊ยกเดียวทารานี่ก็ไม่ไหวเลยนะมาใช้งานหนักตั้งแต่วันแรกได้ไงวะเนี่ยไม่ให้ทำตั้งแต่วันแรกเราจะเริ่มทำตั้งแต่วันไหนไม่ทราบหรือว่าต้องไปดูเลิกดูยามก่อนถึงจะทำงานได้คนเราเกิดเป็นคนยังต้องกินข้าวทุกวันงานการก็ต้องทำทุกวันใครจะเหมือนคุณประพันธ์ล่ะทำงานวันหยุดสองวันไม่เคยได้ยินหรือไงอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นไงถามจริงเหนื่อยไหมยืนอู้อยู่เงี้ยฮะไม่ได้อู้กำลังสอนงานง่ายๆอยู่เร็วเลยนะเสร็จจากตรงนี้จะพาไปตรวจโรงผักโรงผักหลังจากนั้นไปขัดท่าน้ำแล้วก็ไปล้างรถให้คุณรุตเสร็จเรียบร้อยก็ไปเตรียมตัวทำอาหารเย็นหลังจากนั้นไปจัดห้องพักให้แขกเผื่อวันพรุ่งนี้ทัวร์ลงแขกจะได้ไม่ต้องรอนานเยอะเยอะนี่ถามจริงเป็นแกกับเอลิสไอจอนเนี่ยสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จภายในครึ่งวันได้ปะฮะไม่เสร็จก็ทำวันละนิดวันละหน่อยได้ไงวันไหนหยุดแกก็มาช่วยไงหรือไม่คิดจะช่วยสวัสดีครับให้ดีกว่าเลยครับขอบคุณค่ะครับถ้าเพิ่งช่วยนะวิ่งไปไหนไปไหนครับว่างผมทำจัดการเองครับไม่เป็นไรนะช่วยกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ